สบายดีทุกคนสบายดียังอยู่กับมิสเตอร์คิงซีเอลเซนเกาเนาะยูทูบเบอร์จากเมืองสยามบุรีแขวงสยามบุรีทางนี้ในขณะนี้พวกเราอยู่ที่ตลาดบาลองโปเมืองสยามบุรีแขวงสยามบุรีเนาะเขาจะมาเบิ่งตลาดบรรยากาศตลาดตอนแรงเด้อเอาเท่าที่ฮู้มาคือตลาดนี้บ่แม่นตลาดนาตอน้อยว่ะจริงๆมีนาตอกับลองโปนี่จะแม่นบ้านนายเมืองเนาะบ้านนายบ้านน้องเนาะโอ้ยเมื่อกี้จะแม่นบ้านนาตอเดี๋ยวนี้จะเขาจะแบ่งนะมันกวงพวกจะแบ่งมาเป็นลองปออ๋อลองปอก็ได้ตลาดนี้ขึ้นกับบ้านลองปอแน่นก็จะเป็นตลาดแรงตอนนี้เนาะตลาดตอนแรงจะออกมืดๆหน่อยนึงเนาะนี่แต่ว่ามีเมฆมีหยังบางแดดนี่แหละเนาะเจ้าก็เดี๋ยวไปเบิ่งบรรยากาศที่ตลาดก่อนจะไปอย่าลืมไปติดตามเบิ่งซ่องมิสเตอร์คิง CL เนาะบ๊อบคิงจะคอมเมนต์อยู่กองคลิปนี้เนาะโอเคพี่น้องที่เป็น FC ประบินไปเพิ่งไปชมซองมิสเตอร์คิงไปให้กำลังใจเด้อทุกคนเนาะฟังเลยเด้อนั้นเดี๋ยวเราไปเบิ่งบรรยากาศที่ตลาดกันนะว่าตลาดนี้ก็จะมีขายอย่างจริงสำคัญคือตลาดทั้งนี้อยู่ติดกับเรือนบาวคิงเลยนะแน่นอยู่ทางหน้าย่างไปคนอาจจะรู้จักกับบาวคิงหมดเลยนะโอเคเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งบรรยากาศที่ตลาดกันเจ้าไปพร้อมกันเลยนี่เขาจะอันเลี้ยงเอาว่ะนกเข้าเลยนกเข้านี่ให้หน่อยตัวละแสนฮะพูดเรื่องแท้นะฮะเขาจะซื้อไปเลี้ยงหรือซื้อไปเห็นอย่างกินกันอะไรเลี้ยงอะไรเนาะแต่นกนี่เขาจะจับมาแต่ธรรมชาติจับมาแต่ธรรมชาติโอ้นี่น่ะนกเข้าเลยนะนกเข้าอ๋อนกบ้านปลาดุกเอิ้นเจ้าของอยู่เห็นบ้านปลาดุกเอิ้นนกตู้ไม่จะป่าได้ไหมป่าป่าใกล้หมดเลยปัดสองโหนึ่งสามสิบห้าโหนึ่งเกาะเงินโหสามสิบห้าเธอได้ไหมเห็นยังเธอได้เอาเนี่ยใดอันนี้นะสมองตาน้ำหงอันนี้ตาเดียวน้ำกรองเพราะว่ามู่หมาเรากินมาซองว่ามีเนี่ยสักกินแน่ไปรอบเบิ้งรอบเบิ้งเราจะเห็นสกปรกมากเลยอย่างนั้นไรวะต้นอะไรได้มองวะเนี่ยตีมองพี่รอบมึงก่อนมันมึกเผ็ดยังไงก็ได้บ้างมือนั่งกับเสื้อได้มือที่ใส่ขึ้นเดี๋ยวใส่จะถ่ายกับซื้อซอยเพื่อนจานหนึ่งเพื่อนนี้ก็จะเป็นใช่เพื่อนเดี๋ยวมาเสียซื้อแล้วมือนั่งบรรยากาศที่ตลาดตำสุดโรงแรมนี่จะเป็นบรรยากาศสดๆอยู่ที่ตลาดบ้านลองปอเนาะบ้านลองปอบ้านมิสเตอร์คิงเองเมืองแสงบุรีแค่ชมบุรีเลยก็มีขายอย่างก็มีนะครับเป็นนี้เป็นซีนเป็นป่าทางไหนนี่เขาจะขายซีนคุณจะเป็นส่วนเป็นชิ้นเนื้ออ๋อชิ้นหมูชิ้นกล้วยชิ้นหัวเออเจอพายางไปทางไหนก็ได้อันนี้นี่อะไรจริงราคาจังไรเราไหมใช่ไก่ของสาวน้องสาวอ๋อน้องสาวน้องสาวตัวอะไรครับตัว65,000ไทยตัวนึงได้จะโกรยโกรยไปตัวนึงเขาซื้อหามาไอ้เพื่อนในยุคข้างบ้านเขาเบาขี้โอ้ว่ะป้าดิแค่ไหนปานินลุดผู้ใดการไปไกลมากับมาแวะอุดรุ่นเพิ่นแดงแวะอุดรุ่นเพิ่นแล้วก็สร้างไรมึงเหรอสร้างไรเลยจัดงานจัดงานสร้างไรโอ้ยได้ไรเลยมีงานดอกงานดอกไอ้ที่ก็สร้างได้ดอกงานดอกดอกงานเพื่อนดอกงานโอ้ยได้เลยยังไม่มีฮะละเอียดเลยเนี่ยสับสับให้เลยโอเคได้ตอนนี้ก็มืดมืดค่ำค่ำแล้วนะเราลองมาเบิ่งบรรยากาศก่อนค่ำๆหน่อยตอนค่ำๆหน่อยนึงว่าเป็นจังได๋สินะ
ทั้งจริงป้าดาวินเคยพาทุกคนมาเลาะเทือนึงก่อนมาสัญญาบุรีครั้งที่แล้วฮะนะเทือนั้นท่านมาบ่ได้คำแบบนี้อ้อประกาศเปลี่ยนไปสิ้นไกลนี่สุดยอดเลยจ้ะมาปีกเหรอมอน้อยวะเนี่ยเอิ้นมอน้อยคือกันวะมอน้อยบ่นั่นน่ะแม่5,000เท่าไหร่กันเลย5,000พอกินบ่มันนึงนี่คันว่าน้อยคนกับพ่อพ่อแท้เนี่ยมาทําเงินเนาะได้ได้อยู่ได้อยู่รังประทานนะคนที่ทําไอ้นั่งข่อยนั่งข่อยใส่เนี่ยมันหนาวหรือไข้เหรอเฮ้เลือดเท่าไหร่เลือดแม่พันข้างหน้านะตัวสิบแม่พันแล้วโอ้โหหัวขึ้นแพงเลยถือแพงโอ้ยลูกแม่พันบอกแม่เนาะอันนี้ก็ไทยบ้านตัวเด็กโอ้โหเต้นนะยองยุบันเลยฮะบังข้ามบังข้ามข้างไปอันนั้นวะทำรอดนะโรงงานหลบไปลุ่มนี้ข้าเคยเห็นนะอันนี้มากวดตลาดแล้วมาจากเรือบุญเห็นมาค่ายให้แม่พี่ดูเท่าไรบ้างครับแฝงต่อข้าสัตว์ใจครับใจครับใจใจเด ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เมื่อวานนี้นั่นด้วยเนาะเพราะว่าเขายังมาค้ำพดนะมาค้ำพดแล้วก็เลยเก็บให้กันมาค้ำพดเราเห็นให้พระราชนิยักขุนจากนี่เลยแล้วนะคนน้อยลงแล้วก็บางท่านก็ปิดแล้วแต่ว่าเขาอย่างก็ได้บรรยากาศอีกแบบนึงบรรยากาศอีกแบบนึงเราฟังกันบ่ว่าบางมือก็มีของปลาไหลมีน้อยนะของเราสมัครกับรถใดเนาะได้ได้บางมือเขาจะเอามาได้เป็นประเภทอาหารของปลาเป็นแบบอาหารแบบฟองปลาไล่บางมือกับอะไรบางมือก็ไล่บางมือก็น้อยหน่อยข้างหน้านี่ขายไข่ปิ้งกินซุปอ๋อข้องกินซุปขาประจำขาประจำเอาคิงเต้เอาคิงโบล้ำเลยข้องกินซุปมักครัวกินเองไรกว่าเบิ้งก่อนเด้เราบอกกันเถอะแต่แนวแซ่บนะแซ่บเยอะกินน้ำก่อนตัวนี้นะโอ้นี่เลยตัว40ขึ้นแบบทงเพิ่งเลยเนาะแม่นบอกไอ้บอกเฮ้ยบอกตะกี้นี้ประมาณมุ้งมัน2ฮะเป็นไหนได้ปลาค่ะเดี๋ยว40บาทราคาอย่างก็แพงนะแค่ก็แพงมีขายของกินซุปเนาะข้างหน้านี่นี่ก็คือบรรยากาศที่ตลาดล่องปอตลาดบาลองปอเมืองเซลลีแค่สัมฤทธิ์เลยนะคนก็ยังมาลอยได้คิดว่าเป็นตลาดที่ค่อนข้างจะมีคนหลายเนาะมันบอกมีคนไล่มีคนไล่เป็นคนมาลอยถ้าเล่าถึงตลาดแรงอยู่ที่เมืองสัญญาบุรีเมืองสัญญาบุรีก็ค่อนข้างเป็นเมืองใหญ่นะก็มีแต่2บอนนี่นะตลาดสองบอนนี่จะเป็นหลักๆการนำจะมีตลาดบานดอนตลาดบานไห่ตลาดตรงไหนเนี่ยก็เราบอกเลยได้น้อยรู้เพราะว่าบางครั้งอาจจะมีห้างป้านะ
จ้าลาดน้อยบางค่ายอยู่บ้านเขาเจ้าเลยใช่อ๋อแต่ลาดน้อยบางครั้งก็อาจจะขึ้นๆเนาะแม่นตลาดชุมชนแต่ว่าบ่ได้หรอกหลักๆแล้วตลาดใหญ่ก็จะมีตลาดนี้กับอีกตลาดนึงตลาดนึงครับตลาดลองโปกับตลาดซีเมืองตลาดตลาดใหญ่นั้นรู้บ่เนาะได้ถ้าจะสยามบุรีจะของมาตลาดซีเมืองอ๋อตลาดซีเมืองเลยก็ดีใจหลายที่ได้มีโอกาสพาไปดินเลาะได้ๆซึ่งว่าจะมาอยากแรงๆได้เล่นกันได้ครับบรรยากาศได้มาเห็นบรรยากาศในตอนค่ําแล้วก็ดีใจที่ได้มาเจอบาวคิงอีกรอบนึงนะมื้อนี้ก็เป็นมื้อวันจันทร์เลยมื้อที่เอามาถ่ายวิดีโอนี้นึงจะว่าตอนสวยหั่นบาวคิงก็ไปเวียกเนาะแล้วก็เลือกเวียกมาค่อนข้างจะค่ําแล้วก็เลยว่าได้มาค่ํานั่นก็ได้มาเห็นบรรยากาศในตอนค่ําเนาะก็คลิปวิดีโอนี้ก็จะเป็นคลิปวิดีโอสุดท้ายอยู่ที่เมืองสยามบุรีแห่งนี้ในรอบนี้เนาะในครั้งนี้เนาะก็คือท้ายรอบนี้ทียังมีรอบหน้าอยู่แมนรอบนี้นะครั้งเทื่อนี้นะโอเคโอเคมีเทื่อหน้าแน่นอนเทื่อหน้าประเดิมเดินทางมาสยามบุรีนี้อีกแน่นอนแต่ว่ายังมีหลายบ้านที่ยังอยากจะไปยังอยากจะไปเมืองทองมีไซแดแล้วก็อยากจะไปบ้านต่างๆอยู่ที่อยู่ที่เมืองไซสถานแดยังหลายบ้านที่ยังบ่ทันได้ไปนะโอเคเทื่อหน้ามาก็ต้องมาเมืองสยามบุรีเพราะเมืองสยามบุรีนี่เป็นเมืองเอกหรือว่าเป็นเทศบาลแข่งสยามบุรีเนาะเขาจะไปทางใดก็ต้องมาแวะต้องมาพักในเมืองนี่ก็โอเคสำหรับวิดีโอนี้ก็ยาวแล้วเนาะเดี๋ยวพวกเรา2คนจะขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ขอขอบใจบ้าพิ้งแล้วก็อย่าลืมตามไปติดตามเบิ่งคลิปวิดีโอหรือว่าซ่องบ้าคิงมิสเตอร์คิง CL มิสเตอร์คิง CL เนาะบ้าพิ้งจะไปฝากพวก FC ปราบินทุกคนเนาะไปให้กำลังใจบ้าพิ้งแน่เนาะบ็อกกิ้งจะคอมเมนต์อยู่ใต้คลิปนี้เนาะฝากทุกคนเข้าไปให้กำลังใจบ็อกกิ้งให้กำลังใจประดับบินทุกคนเนาะกล่าวว่ามีอย่างไรกันมีแต่ก็ไว้โอกาสหน้าโอกาสหน้าพบกันใหม่โอกาสหน้าได้มาเฮ็ดวิดีโอนำกันใหม่ตอนนี้หวังว่ามาเถอะหน้าถ้าถึงใส่มือพักเรียกของบ็อกกิ้งเดี๋ยวให้บ็อกกิ้งพาเลาะไปแถวนอกๆเลยโอเคเลาะไปบอลอื่นๆที่พวกเขาได้ไปในครั้งนี้เนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบใจอีกรอบนึงที่พาเลาะทัวร์ไปหลายบอลหลายทีเด้อโอเคยินดียินดีมารอบหน้าสิพาไปบอลทีหลายๆบอลมาเถอะหน้าแล้วโทรหาสถานีก็ตอบเลยประวัติโอ้ตอบโทรมาโลดบ่ให้แชทโทรมาโลดเนาะบ่ให้แชทแชทบางเทื่อนี้อาจจะบ่ได้ยินให้โทรมาโลดเนาะโอเคโอเคนะเฮาเว้ามายาวแล้วเดี๋ยวขอจบวิดีโอนี้ไว้เด็ดแค่นี้เด้อสบายดี